วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงทำให้เราสามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาสวยงามยิ่งนักและในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นสบายฤดูน้ำหลากแล้วก็มีน้ำขึ้นเต็มฝั่งนะคะจะทำให้เราได้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจนวันลอยกระทง2562จะตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ค่ะสำหรับเหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทงเกิดจากความเชื่อหลายๆประการอาทิเช่น 1. เพื่อแสดงถึงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ทำให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาในการที่ว่าเราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำอันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด 2. เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์การลอยกระทงก็เปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ความโศกความเศร้าโรคภัยไข้เจ็บและก็สิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยไปกับแม่น้ำลอยไปกับกระทง 3. เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นด้วยค่ะ 4. เพื่อเป็นความบันเทิงรื่นเริงใจ5. เพื่อส่งเสริมงานฝีมือความคิดสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลลอยกระทงก็จะมีการทำกระทงแล้วก็มีการประกวดกระทงแข่งขันกันให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เกิดความคิดแปลกใหม่และนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือประเพณีวันลอยกระทงและเหตุผลและความเชื่อของประเพณีลอยกระทงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันลอยกระทงกันค่ะสวัสดีค่ะ